ราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัว CD for Kids นะคะจะมีตั้งแต่ของเด็กเล็กนะคะก่อนเข้าเรียนเด็กเรียนวัยเรียนแล้วก็ในช่วงของเด็กที่ประถมปลายนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นด่านต่างๆตัวนี้เป็นอันนึงที่เป็นกลยุทธ์ที่เราจะสอนเด็กให้รู้จักศีล5นะคะโดยผ่านเกมด่านที่1เนี่ยก็คือว่าอันนี้ข้อศีลข้อที่1อาจารย์ถือศีลกันครบ5ข้อมั้ยคะได้มั้ยคะขาดข้อ3ข้อใช่มั้ยคะก็อันนี้นะคะข้อที่1ห้ามฆ่าสัตว์อันนี้ตัวเกมก็คือจะต้องพิทักษ์ช่วยชีวิตสัตว์นะคะเดี๋ยวสาธิตกันอันนี้ก็คือจะมีสัตว์นะคะหลบอยู่แล้วก็จะถูกยิงนะคะเราก็ต้องช่วยนะคะไม่ให้ถูกยิงเอามือไปบังไว้นะคะแต่ว่าบอกตามตรงเขาว่าอันนี้เล่นแล้วก็คือมันยากมากอะค่ะผ่านยากเพราะว่าพอบังไปมาแล้วก็สัตว์ก็ถูกฆ่าหมดเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก่อนที่จะจัดนะคะก็เลยต้องมาลองเล่นดูนะคะดูความยากง่ายถ้าเกิดว่าตรงพลังมานะคะมันมากกว่าตรงพลังเลนก็แพ้เลยอะค่ะนั้นตรงนี้ก็ฝึกทักษะการใช้เมาส์ด้วยใช้สื่อไอทีด้วยนะคะเนี่ยค่ะขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะคะพอเล่นอันนี้ไม่ผ่านค่ะต่อมาเป็นด่านที่2นะคะอันนี้ข้อ2นี่คือห้ามลักทรัพย์ใช่ไหมคะตัวด่านนี้หน้าที่ของเขาก็คือจะต้องปกป้องทรัพย์สินนะคะอันนี้ข้างในก็จะเป็นร้านมินิมาร์ทคุ้นหน้าคุ้นตานะคะแต่ไม่บอกว่าเป็นร้านอะไรอันนี้ก็คือว่าคนนี้ค่ะเขาจะเข้าไปแล้วก็จะขโมยของเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะถูกจับใช่ไหมคะก็เป็นการสอนเด็กให้รู้ว่าทำผิดทำไม่ดีแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เด็กก็จะมีหน้าที่ในการเอาของไปคืนค่ะอันนี้ก็คือจำนะคะว่าอะไรอยู่ที่ตรงไหนก่อนแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเลยนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้พลังมารกำลังมาค่ะนี่ค่ะเริ่มขโมยแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะหายไปหมดเลยค่ะแล้วต้องเอากลับมาวางคืนที่เดิมให้ถูกด้วยอะค่ะเมื่อไม่นานนี้เราก็นำกิจกรรมตัวนี้ลงไปจัดในงานเลสลีดที่ข้างล่างนะคะชั้น1 Central World อะค่ะในงานอ่านดีกว่านะคะของ TK Park เด็กๆก็ให้ความสนใจมาเล่นในโซน IT กันเยอะนะคะก็จะมีตัวเกมสุโขทัยเกมสันเกมเมื่อกี้ที่น้องต่อได้แนะนำไปแล้วก็มีเกมตัวนี้เนี่ยค่ะท้องตุงเลยนะคะแล้วก็เงาดำๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาของไปวางถูกจับแล้วค่ะวางไม่ถูกนะคะมันก็จะกลับไปที่เดิมอะค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือวางไม่ถูกนะคะนี่โชว์ให้ดูค่ะว่าอันที่วางไม่ถูกเป็นไงนะคะและอันนี้ค่ะมันก็จะกลับมาที่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวขอไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีตั้ง5ข้อนะคะเดี๋ยวให้ลองเข้าไปเล่นจริงข้างในกันดีกว่าต่อมาจะเป็นข้อ3นะคะอันนี้อาจารย์จะสงสัยนะคะว่าแล้วจะไปสอนเด็กยังไงอะคะข้อ3ใช่ไหมคะลองมาดูในเกมนะคะว่าเขาจะมีวิธีการสอนเด็กยังไงวันนี้ค่ะหลอดเลยใช่ไหมคะแต่งงานแล้วค่ะกำลังจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะทีนี้ก็ระหว่างทางที่เขาเดินนะคะก็จะเจอสาวๆเขาต้องโชว์แหวนค่ะนี่ค่ะ
นี่ค่ะให้รู้ว่าเขาแต่งงานแล้วนะคะเจ้าชู้ไม่ได้อย่ามาจีบเขานะนี่ค่ะถ้าไม่ทันจะเป็นยังไงคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเจอมากๆนะคะหน้าตาจะเริ่มเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วมาดูข้อ4นะคะข้อ4ก็คือไม่ให้โกหกใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเกมที่จะจับโกหกนะคะก็จะมีภาพนะคะโชว์มานะคะเราจะมีหน้าที่ในการจับถ้าเกิดว่าภาพมันไม่ตรงกับคำที่เขาพูดใช่ไหมคะเราก็จะจับไว้อันนี้ถูกก็จะปล่อยไปนะคะอันนี้คือผิดเราจับผิดนะคะอันนี้ไข่ผิดแล้วก็จะจับไว้นะคะอันที่ถูกก็จะปล่อยไปนะคะแล้วก็พลังเน้นก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะข้ามไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะน่าจะเป็นข้อที่5ค่ะสินข้อที่5